ณถือหน้ากากอนามัยแบบนี้อย่าเพิ่งคิดว่าวุ้นป่วยหรือไม่สบายนะคะและการสวมใส่หน้ากากอนามัยที่ถูกต้องทำอย่างไรเดี๋ยวตามวุ้นมาดูเลยค่ะเริ่มกันที่ล้างมือให้สะอาดจากนั้นสวมหน้ากากอนามัยให้คลุมทั้งจมูกและปากแบบนี้ค่ะโดยให้ขอบที่มีลวดอยู่ด้านบนสันจมูกและรอจีบพับคว่ำลงให้ด้านที่มีสีเข้มหรือมีลักษณะมันวาออกด้านนอกแล้วกดตรงขดลวดค่ะสำหรับหน้ากากอนามัยที่ทำด้วยกระดาษควรเปลี่ยนใหม่ทุกวันค่ะและทิ้งลงในถังขยะที่มีฝาปิดนะคะส่วนหน้ากากที่ทำจากผ้าเราก็สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ค่ะวันนี้วุ้นเลือกแล้วนะคะที่จะสวมหน้ากากอนามัยแล้วคุณล่ะคะเริ่มหรือยังเรามาสวมหน้ากากอนามัยกันนะคะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคทางเดินหายใจค่ะล้างมือให้สะอาดสวมหน้ากากอนามัยปลอดภัยจากเชื้อโรคแล้วก็ใช้ได้นะคะด้วยความห่วงใยจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข